เป็นตัวอะไรเหรอชิโนบุโอ้ยชิโนบุก็เล่นได้หลายเซตอยู่นะอยากเล่นดีฟูเนี่ยมันก็คิวบีมฟันลองแนะนำพี่ตัวไปกับการที่พูดอย่างเงี้ยจริงๆนะพี่คือไม่ต้องหวังอะไรนะครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดเราหวังอ่ะมันจะไม่ออกแต่เราหวังสามสองหนึ่งไปนั่นดิคิดเด็ดดีเปล่าว้าไม่ใช่ละไม่มีเลยก็ต้องหวังอะไรนะครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดเราหวังอ่ะมันจะไม่ออกแต่เราหวังโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหโอ้เดี๋ยวนั้นแรงเหมือนกันนะอยากเติมเกมราคาถูกต้องนี่เลยกับ Educate Game Top Up Center ไม่ว่าจะเล่นเกม Genshin Impact Honkai Star Rail Roblox หรือว่าเกมอื่นก็มีให้เลือกเติมอย่างมากมายสะดวกเติมไวปลอดภัย 100% ต้องที่ Educate Game Top Up Center อย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับยี่ต้องเราก็สู่ช่องต้มคงด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะเล่นตัวละครตามตัวสอนตัว S หาทำมากซีรีส์นี้นะครับเราดำเนินการไปถึงตัว S กันแล้วนะฮะอีกไม่กี่ตัวอักษรนะครับเราก็จะจบกับซีรีส์นี้แล้วนะแป๊บเดียวก็ไวมากๆเลยนะครับผมซึ่งในวันที่ถ่ายทำนะครับก็คือมีตัวละครตามนี้เลยนะฮะจริงๆมีอีกตัวนึงก็คือเฉินเหอด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเราอยู่กับน้องๆครัว8 Family ทั้ง3คนด้วยนะครับสวัสดีคนแรกเลยก็คือบาร์ดกินชิมไม่ใช่เกมมือถือสวัสดีครับวันนี้บาร์ดเป็นตัวละครอะไรเอ่ยเป็นสาระครับผมโอเคคนต่อไปนะครับสวัสดีทางด้านของซันจากซันทิโยทีวีสวัสดีครับปึ้งซันเป็นตัวละครดูโคลดน้องน้ำตาลครับโอเคฮะแล้วก็คนถัดไปสวัสดีทางด้านของตัวเวกรีดสวัสดีจ้าตัวเป็นตัวละครอะไรเอ่ยคุกคิชิโนบุนี่เองส่วนเรานะครับก็เป็นทางด้านของซายุนะฮะก็คอนเทนต์นี้นะครับสำหรับใครที่มาดูครั้งแรกเนาะเดี๋ยวเราจะมีการซุ่มอาร์ติแฟกต์กันด้วยนะครับอธิบายกติกาการซุ่มอาร์ติแฟกต์กันหน่อยดีกว่าก็คือว่าเดี๋ยวแต่ละคนนะครับสามารถซุ่มอาร์ติแฟกต์ได้ทั้งหมดคนละ2เซตเท่านั้นมีสิทธิ์ที่จะใส่อย่างนี้ได้ก็คือจะใส่เป็น1เซต A 1เซต B อย่างนี้ก็ได้หรือจะผสมกันเป็น2ชิ้นจากเซต A 2ชิ้นจากเซต B อย่างนี้ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าหากว่าซุ่มเซตแล้วตัวเองไม่มีอาร์ติแฟกต์เซตที่ซุ่มได้ตัวละครของคุณจะต้องทำการแกผ้าก็คือไม่ได้ใส่อะไรเลยนะฮะเรียกได้ว่าก็ต้องไปสู้กับมอนแบบสภาพแบบนั้นนะฮะก็ต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้ดวงเราจะเป็นยังไงกันนะครับผมอ่ะไม่รอช้าฮะเดี๋ยวเราไปสุ่มอาร์ติแฟกต์กันได้เลยครับและนี่ก็คืออาร์ติแฟกต์ณวันที่ถ่ายทำนะครับก็คือตามนี้เลยนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวคนแรกเลยจริงๆแล้วอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราอ่ะมักจะเป็นคนสุ่มคนสุดท้ายแต่ครั้งนี้ขอเปลี่ยนบ้างอยากสุ่มเป็นคนแรกบ้างนะฮะผมจะสุ่มก่อนนะครับซึ่งซายุเนาะเราเล่นเป็นซายุเซตที่อยากได้อะจริงๆก็อยากได้พวกเซตซัพพอร์ตเซตฮิลเซตอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเซตในชางแบบเชิง DPS ก็ได้นะได้ไม่เป็นไรนะฮะโอเคเอาละนะครับเอาละนะสุ่มทีเดียว2เซตเลยแล้วกันเซตแรกที่ผมจะได้นั่นก็คือไปอะไรอะอะไรอะอะไรเฮ้ยไม่ได้เหรอเฮ้ยเย้โอเคโอ้ช่วงนี้จัดสบายแล้วเซตรักษาด้วยสบายแล้วได้เซตรักษาครับไม่ได้มีเลิฟนะฮะเซตเกี่ยวกับรักษาด้วยโอ้โหแล้วตัวละครผมฮิวได้ไงโอ้สบายอีกเซตอะไรก็ได้มาไม่ซีเรียสนะอีกเซตอะไรก็ได้เอามาเถอะสุดใช่ไม่ซีเรียสเพราะได้ของดีแล้วไงรู้เลยว่าไปมาดูกันดีกว่าว่าอีกเซตนึงผมจะได้เซตอะไรนะฮะอะไรเอ่ยผมพิศดดีละนี่ได้อีกเซตเมื่อกี้ดีละโอเคพิซซ่านะครับเซตน้ำแข็งนะแต่ผมไม่เลือกนะผมรู้เลยว่าผมจะเลือกเซตอะไรทุกคนน่าจะรู้ดีนะฮะอ่ะคนถัดไปเรียงตามลำดับทัวร์แปดเลยละกันบาร์ดมาบาร์ดนะเกจิวิชเกมเถื่อบาร์ดเลยเป็นตัวอะไรนะซาระใช่ไหมบาร์ดจะได้เซตอะไรหรอแอบบอกคนดูหน่อยสิใช่ไม่เอ็มเบลมก็โนเบลสครับถ้าเป็นเซตเซตไฟฟ้าล่ะถ้าเซตไฟฟ้าก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอยากได้เป็นแบบว่าธันเดอร์ชูเตอร์มากกว่าถ้าเป็นเซตไฟฟ้าโอเคไปเริ่มเลยนะ3 4เอาล่ะฮะตัวนะครับเล่นซาลานะเซตแรกที่ตัวจะได้นั่นก็เอ้ยขอโทษครับบาสครับบาสครับผมไม่ได้บาสครับบาสเฮ้ยจบแล้วจบแล้วบุญมีกำบังแล้วมันจะชิ้นกันจะแฟกันเนี่ยเซตฟลาวเวอร์นะฮะเซตอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรชำนาญคาดป้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกี่ยวกับชำนาญธาตุนะฮะเมื่อกี้ผมก็เบอร์ด้วยครับพูดชื่อผิดคนนะฮะขออภัยนะฮะต่อไปนะครับบาร์นะฮะเซตที่2นะครับไปเอา
าแล้วเอาแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โอชิโอ้โอชิเลยฮะโอเชียนเลยสาระโหมีไม่บาสโอเชียนก็ใส่เป็นดีเพชไปเลยไม่มีด้วยแต่ว่ามันมีอยู่บ้างแต่ว่ามันน้อยมากเอาแล้วใส่เท่าที่ใส่ได้แล้วกันนะบาสขอให้โชคดีโอเคคนถัดไปนะฮะก็คือซันเนี่ยจะประสบการณ์ที่ซันเคยบอกว่าเฮ้ยถ้าพี่ถามว่าเนี่ยซันอยากได้เซตอะไรมันจะไม่ออกตามนั้นใช่ไหมซันใช่ครับเพราะอย่างนั้นคราวนี้ยังไงก็ได้ครับยังไงก็ได้เอ้ยซันเรียกเป็นตัวอะไรนะซูโครสฮะซูโอ้ยแต่ซูโครสใส่ซัพพอร์ตอะจริงๆได้หลายเซตอยู่นะถ้าสุ่มมาใช่แต่ว่าที่ยังเล็งไว้คือไอเซตไอเวลิเดนอะไรสักอย่างนึงที่เป็นแบบธาตุลมเงี้ยอ๋อโอเคป่ะเริ่มเลยแล้วกันนะเซตแรกที่ซันจะได้นั่นก็คืออะไรอ่ะอุ้ยดีเซอร์ก็ใช้ได้ป่ะกับสุโคตเอ้ยมันก็คือเซตลมนี่ใช่ไหมมันเป็นโบนัสลมอ่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเซตเนี้ยปีหรือเปล่าเหอะดูก่อนเอาแล้วโอเคได้คือเซตเนี้ยมันเป็นถ้าใส่สองชิ้นมันจะได้โบนัสธาตุลมนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดเอออ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีหรือเปล่านะอ่ะเรามาลุ้นกันอีกเซตนึงดีกว่าว่าซันเขาจะได้เซตอะไรนะฮะกับสุโคตไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเฮ้ยสวยเกินสวยอย่างนี้สวยโหเขาได้เซตลมคู่เลยอ่ะเขาได้เซตลมคู่เลยอ่ะโบนัสลมคู่เลยอ่ะสวยอย่างนี้สวยเลยรอบนี้เขาที่เขาใช้ได้นะเขาบอกว่าขอเซตอะไรก็ได้เขาไม่พูดนะตอนที่ว่านั้นอ่ะเออได้ผลนะเนี่ยเอาแล้วคนสุดท้ายนะกดคนสุดท้ายกดดันสุดแล้วนะตัวเป็นตัวอะไรเหรอชิโนบุโอ้ยชิโนบุก็เล่นได้หลายเซตอยู่นะเอออยากได้ดิฟูดอ่ะอยากได้ดิฟูดเนี่ยมันก็กิวดีมซันลองแนะนำพี่ตัวไปกับการที่พูดอย่างเงี้ยจริงๆนะพี่คือไม่ต้องหวังอะไรนะครับพี่เพราะถ้าเกิดเราหวังเนี่ยมันจะไม่ออกแต่เราหวังเป็นตอนอะไรก็ได้โอเคไม่รู้ว่ากงล้อจะรับฟังคำนี้หรือเปล่าป่านเริ่มเลยเซตแรกที่ตัวจะได้ให้กับชิโนบุนั่นก็คืออะไรอ่ะโอ้ยโกลเด้นทูบใช้ได้ปะเอ้ยมีอยู่นะมันจะใช้ได้ไหมถ้าจะไม่ผิดไม่เล่นสายดาเมจสกิลธาตุเนาะชินบุไงเออไม่เป็นไรเอาเป็นดาเมจก็ได้นะตัวนะได้โอเคอีกเซตนึงตัวยังไม่จบยังมีความหวังอีกเซตนึงตัวอยากได้อะไรนะขออีกทีกิลดีมชิเด็ดดีมโอเคยากด้วยนะบอกเลย3 2 1ไปจะมีใครสวยมากกว่าบาสมั้ยเนี่ยวันเนี้ยนั่นดิกินเด็ดดีเปล่าว้าไม่ใช่ละเซตเซตไหนแม่อะตัวเซตใหม่เลยที่นัดวันให้ทำไม่มีด้วยโอเคก็แล้วแต่เวรกรรมของตัวนะอ่ะเรามาสรุปกันนะครับว่าใครเล่นเซตอะไรบ้างนะฮะคนแรกเลยผมเนาะที่เล่นทางด้านของตายุนะครับได้เซตไมเดนกับบิสซาร์ดอ่ะคนต่อไปครับบาร์นะครับที่เล่นเป็นทางด้านของซาระได้ไปเซตของฟลาเวอร์แล้วก็โอเชียนอันเนี้ยหนักสุดแล้วคนต่อไปอ่ะอันนี้เรียกว่าดวงดีสุดแล้วแหละในวันนี้เออเซตดีเซอร์กับวินเดเลสเซนนะฮะก็คือทางด้านของซูโครสโดยซันนั่นเองและคนสุดท้ายครับตัวที่เล่นทางด้านของชิโนบุได้เซตโกลเด้นทูบแล้วก็เซตไนท์แมร์นะครับป่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมอ่ะคนแรกนะฮะนี่ก็คือตัวของผมเองนะครับที่เล่นทางด้านของสายูเนาะก็เป็นเลเวล80/80นะครับเลือด 25,000 พลังโจมตีอยู่ที่ 1,141 นะครับชำนาญท่านอยู่ที่135นะครับอัตราคีย์อยู่ที่ 31.8% ความแรงคีย์อยู่ที่ 102.8% ฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่ 178.3% นั่นเองอาวุธนะครับเป็นทางด้านของฟาวเนียสเกสซอร์เลเวล70คัด5นะครับอาร์ติแฟกต์ครับนี่เป็นเรียกว่า5ไมเดนเลยก็ว่าได้นะครับมีหมดทุกชิ้นนะฮะกลุ่มดาวนะครับอยู่ที่ C6 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนพรสวรรค์อยู่ที่256คนต่อไปนะครับเป็นทางด้านของบาร์นะฮะกินชิมไม่ใช่เกมมือถือนะครับเล่นทางด้านของซาระนั่นเองเลเวล80/80นะครับเลือด 20,000 นะฮะพลังโจมตีอยู่ที่ 1,500 นะครับผมอัตราคีย์อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย 78% โอ้โหความเร็วคีย์ 83% นะฮะแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่ 136.9% นั่นเองขอดูอาวุธหน่อยเป็นสกายวอร์ดฮาร์ฟนะครับเลเวล90/1เนาะกลุ่มดาวอยู่ที่อะไรแล้วเอ้ยขอโทษนะอาร์ติแฟกต์ก่อนอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์คือ4โอเชียนครับอาร์ติแฟกต์ใช้เป็น4โอเชียนนั่นเองนะครับใส่ครบหรอมีโอ้มีครบด้วยเหรอเนี่ยโอ้โคมิมาหมดเลยอ๋อมีชิ้นนี้ที่ไม่ใช่ของโคมิเอ้ยนี่ไงได้ใช้งานละ
เราไปกลุ่มดาวครับกลุ่มดาวอยู่ที่46เป็นที่เรียบร้อยแล้วพรสวรรค์อยู่ที่21ซีดอ่ะลุ้นแล้วกันว่าจะเป็นยังไงไปกันที่คนถัดไปคนต่อไปนะครับเป็นทางด้านของซันนะฮะซันทีโอทีวีนะครับเล่นทางด้านของซูโครสเนาะโอ้อันนี้เลเวล90เลยนะครับเลือด14,000นะฮะแฮกแท็ก1,900นะครับเฮ้ยนี่ DPS ป่ะเนี่ยขอดูอัตคิดหน่อยฮะต้องเป็นสาย DPS แล้วตอนนี้สแตทคือโอ้อัตราคี 53.6% คอลเลนคี 214.4% นั่นเองฟื้นฟู 111นะครับขอดูอาวุธเลยใช้อะไรเอ่ยอาโมยาเอะมาโอ้โหคากุระนะครับเลเวล90ขัด1นะฮะอาร์ติแฟกต์เป็นเซตปุ๋ยเขาพาวทูพีเซนต์มากอันนี้หืมลมเลยครับเรียกว่า5เลยแล้วว่าเนี่ย55วิดเลเซนต์เลยนะฮะต่อไปกลุ่มดาวครับกลุ่มดาว46ครับแล้วพอสว่างอยู่ที่เป้ง157โอเคก็พอรู้แล้วว่าใครจะเป็น DPS ในคลิปนี้นะฮะบอสมันต้านลมไม่ใช่เหรออ้าวก็แล้วแต่เวทกรรมที่ทำมานะฮะจบแล้วคนถัดไปแล้วอันนี้คนต่อไปครับตัวเวกริดนะฮะเป็นชินโนบุเนาะว้าวเลเวล90เลือด 22,000 นะฮะขอดูอัตราคิดคนละคิดหน่อยรายละเอียดตัวอัตราคิดมันขนาดนั้น 9% คอลเลนคิด 50% ฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่ 133% นั่นเองครับขอดูอาวุธหน่อยอาวุธเป็นไอรอนสตริงเลเวล60ขัด1เนาะอาร์ติแฟกต์เว้ยทำไมมีเลข1ตรงนั้นล่ะไม่มีไอ้เตะอ๋อไม่มีอีกเซตนึงแล้วเซตนี้มีไม่ครบหรออ๋อมีประมาณนี้หรอมีประมาณนี้แล้วหมวกไม่มีหรอของเซตโกลเด้นทูฟเนี่ยหมวกเหรอมีนะเอาก็ใส่ไปแบบว่าขโมยใส่อยู่ขโมยมาก่อนก็ได้ขโมยเลยตัวแน่ใจว่าจะทำยังนะฮะขอดูสเตตใหม่ได้ไหมขอกลับไปดูสเตตใหม่ค่าฐานะก็ดีขึ้นนิดนึงมั้งโอเคโอเคครับกลับไปที่ในส่วนของกลุ่มดาวฮะโอ้ซีสามพอสว่างอยู่ที่141อันนี้คือไม่ได้อัพเลยนะฮะไม่ได้อัพเลยโอเคครับและสำหรับบอสที่เราจะมาสู้กันในรอบนี้นะครับเขาก็มีตัวอักษร S อยู่ในชื่อด้วยนะครับกับเจ้านี่เลยเซเต็กวีนัสนะฮะหรือว่าเจ้าหนอนเขียวตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอ้โหปะเรียกได้ว่าทุกคนพร้อมนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสามารถมีชีวิตเหลือรอดได้หรือเปล่าแต่ประเด็นคือเราจะตีมันตายไหมอีกเรื่องนึงนะฮะปะทุกคนเริ่มกันเลยดีกว่าครับ Let's go โอ้โห Let's go อุ้ยอุ้ยมองไม่เห็นภาพความชนะไปจ้าหมาแล้วจ้าตรงแล้วจ้าโอ้โหดาเมจเฮ้ยได้อยู่ได้อุ้ยได้อยู่เดี๋ยวพิวให้นี่มาแล้วมีเอสล้มนี่แหละข้อดีของการฮิวนะฮะมาเราปั้นมาโอเคยังไงครับมันจะทิ่มใครหรือเปล่าไม่ได้สู้นานจนลืมแบบเมคานิกมันแล้วว่ามันทำอะไรบ้างมาเฮ้ยแต่นี่ไงเราผสมเป็นไฟฟ้าได้อยู่นะนี่เอาฮิวจุกไปเลยไม่ต้องใช้หรอกนะฮิวอ่ะเราฮิวให้ยังไงเอ้ยวันนี้มันจะปล่อยแล้วมันจะปล่อยกินปากแน่เลยอันเนี้ยว้าโอ้โหกินแรงเหลือเกินโอ้โหแล้วไม่ชี้ไปควันบ้างหรือเปล่าเนี่ยอยู่ไหนอยู่นี่อยู่เนี่ยพุ่งอ่ะฮิวเฮ้ยได้อยู่พอเราเป็นธาตุลมอ่ะมันผสมธาตุมันก็เป็นธาตุอื่นอยู่เนี่ยใช่แค่ไม่มีชำนาญท่าโอ้โหทีนี้เราจะปั้นเป็นชำนาญท่ามาดีกว่าโอ้เดี๋ยวนะโอ้โหโอ้เดี๋ยวนั้นแรงเหมือนกันนะเฮ้ยท่านี้ต้องเก็บอันนั้นปะเดี๋ยวนะท่านี้ต้องแล้วใครจะเก็บยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่สาระเร็วเฮ้ยไงมันสลบอ่ะฮิวเอาเลยครับเอาเลยครับทุกคนเฮ้ยได้อยู่เลยเรื่องมันลดอยู่ได้อยู่ไม่เรามีความหวังนะทำเป็นเล่นไปเนี่ยเห็นไหมก็จะครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเออได้อยู่นะเออเล่นได้น่าจะเพราะมันมีตัวบัฟ2ตัวว่ะใช่ไหมถ้าไม่มีตัวบัฟเลยนี่โอ้โหแล้วมีเลือดเนี่ยมีตัวฮิว2ตัวเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสบายละเอาละจะทำอะไร
ปล่อยอะไรออกมาละปล่อยอะไรออกมาอ๋อนึกว่าจะปล่อยอะไรออกมาไม่มีนะหัวหนูท่านเรามาเร็วมากเลยอ่ะฟื้นฟูแบบดีมากไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราฮิวให้เดี๋ยวเราฮิวให้ฮิวแล้วยังไงยังไงมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ด้านนี้พุ่งเนี่ยทำอ๋ออีกแล้วอ่ะหน้าที่ของบาร์ละอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราทำมันล่างได้อยู่นะถ้าเราเดี๋ยวดูก่อนลูกบอลอันล่างนี่ไงทุกคนมาทำอันล่างก็ได้อ้าวเอ้ยนี่ไงสรุปแล้วมันสรุปแล้วเอาเลยทุกคนลุยเออไม่คลีเลยโอ้ my god ได้อยู่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 ทำเป็นเล่นไปเนี่ยเรื่องมันก็เอาอยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่หุยรอบสุดท้ายตีไม่ขึ้นหมื่นเลยตีแค่หลักพันนึงอย่างดีที่ยังขึ้นหลักพันนะคิดอย่างนี้ชาร์ตี 2,000 6,000 โอ้นึกถึงไอ้ตอนเล่นนั่นเลยอ่ะฮะไปต่อครับไปต่อโห้ยเลือดมันลดแบบเอาเรื่องอยู่จะปล่อยกินปากไหมไม่ปล่อยว่ะไม่ปล่อยแต่มันปล่อยอะไรไม่รู้อ่ะหิวให้หิวให้ไม่ต้องห่วงอันตีมืดโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วท่าอะไรของมันเนี่ยจะตายแล้วเดี๋ยวทุกคนมันจะตายแล้วโอ้ยลีลาพูดพูดโผล่โยนไปเลยโอ้ยนิดเดียวอ่ะเอาอีกแล้วท่านี้มาอีกแล้วอ่ะนาทีบาสเดี๋ยวหาก่อนนี่ไงอยู่ข้างเออรอบนี้แหละเรียบร้อยนี่มาเออเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออโอ้ยอะชิเมนอ้าวโอเคได้ชิเมนด้วยผมสักทีนะก็ถือว่าก็ได้อยู่นะเออทีมพวกเราเนี่ยใช้ได้ให้ดูดีได้เลยโอ้เกลือเป็นยังไงบ้างครับทุกคนโอ้โหเรียกได้เลยว่าเฮ้ยพวกเราก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเรียกได้ว่าถ้าไม่มีตัวซัพพอร์ตเนี่ยคลิปนี้จะนานมากกว่านี้นะฮะโอเควันนี้นะครับพวกเราทั้ง4คนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่กับเล่นตัวละครตามตัวสอนตัวทีนะครับผมแล้วมาลุ้นกันว่าตัวทีจะเป็นใครกันบ้างนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้พวกเราทั้ง4คนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายบายจ้าบายบายจ้าบายครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว